ที่จังหวัดยะลาพุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วมประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุวัดเมืองยะลากันอย่างเนืองแน่นด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวซึ่งทางจังหวัดยะลาโดยสำนักงานวัฒนธ,นธรรมจังหวัดยะลาร่วมกับวัดเมืองยะลาพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขาบูชา เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งได้น้อมนําหลักธรรมที่เกี่ยวข้องไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันโดยพระสิริป,ปัญญาคุณด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดเมืองยะลาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายอัมพลพงสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาประธานฝ่ายคารวาสนําขบวนแห่ผ้าความยาว30เมตร ขึ้นพระมหาธาตุเจดีพร้อมด้วยส่วนราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเพื่อนำผ้าไปห่มอ,องค์พระมหาธาตุเจดีซึ่งเป็นประเพณีที่จัดขึ้นในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและถือเป็นบุญใหญ่สำหรับผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม